ชกจากสเปนและปิดท้ายรายการด้วยเพชรนาล้อมโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาครับเขาจะมาปะทะกับเกาดากุยจากประเทศจีนและบนเวทีครับคู่ปรับเก่ากันเลยครับครั้งที่แล้วเพิ่งเจอกันมาเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาครับโบฮาคอร์เต้ครับนักชกจากสเปนในวัย35ปีสูง166ซมจากค่ายมวยสิงหาเดชายิมครับที่พัทยาชลบุรีส่วนทางด้านนักชกในมุมแดงครับจอมอมตะกิ่งเพชรพยุงลูกบั้นถ้ำครับนายชัยยาสมีแจ้งจากอำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามปัจจุบัน37ปีครับสูง162ซมฝากผลงานเอาไว้ใน3ฟอร์มหลังเสมอ1แพ้1ชนะ1ครับจากพยุงลูกบั้นถ้ำครับคู่นี้นั้นเคยดวลเดือดกันมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับครั้งนี้นี่ต้องบอกว่ามาจับตาดูแล้วครับว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรอายุอนาเมมุมน้ำเงินจากสเปนนี่อ่อนกว่า2ปีครับโอ้ยหุกซ้ายครับของธนากิ่งเพชรโอ้พยายามจะเน้นที่หุกซ้ายเลยครับกิ่งเพชรนั้นเป็นมวยหมัดโอ้แล้วฟันด้วยศอกขวาบัวจางยังเฉยๆครับประเภทบู๊สู้ทรหดอยู่แล้วกับบัวจางคาเต้จะเล่นงานฐานล่างครับเสียงตรงท้ายหลวงลำตัวเลยครับธนาโมฮาโอ้กิ่งเพชรฟันด้วยศอกวันนี้กลับมาแก้มือครับส่วนธนากิ่งเพชรกลับมาย้ำแขนไม่ต้องพูดครับทำเพลงกันเลยครับดูครับบรรเลงเพลงเข่าเพลงแท่งกันเลยครับโอ้โหยังไหวแล้วพุ่งไปที่เจอหมัดของโบจาเข้าไปโอ้โหลูกนี้นี่ยังโชคดีที่ไม่โดนนับครับเพราะโดนเข้าไปเต็มๆธนาจิ๋งเพชรครับพยายามจะทวงแขนครับโดนไปหนึ่งดอกโอ้โหหนึ่งเกือบไม่พ้นครับธนาโบฮาว้าพยายามจะขยับมาถึงหมัดซ้ายโอ้โหกิ่งเพชรพยายามจะเล่นงานฐานล่างนะครับสไตล์การชกคู่นี้คล้ายกันครับเขาบอกว่าครั้งที่แล้วที่แพ้ได้เพิ่งไปแต่งงานมาหมาดๆนะครับอ้าวเขาบอกว่าเจ้าบ่าวมือใหม่ครับธนาโบฮาคอร์เต้อาจจะมีผลเลยครับกับการเตรียมตัวแล้วก็วันนี้นี่ดูครับว่าเตรียมตัวดีด้วยกันทั้งคู่เลยครับนี่สายของธนากิ่งเพชรเปิดล่องมาก่อนครับโอ้รู้สึกว่าใต้ตาบริเวณใต้ตาขวานะครับของกิ่งเพชรนั้นจะปรีครับแต่เป็นแผลเล็กน้อยบวชบัวตบลูกซ้ายพยายามจะสวนด้วยหมัดขวาเลยครับบัวแม่ทางด้านกิ่งเพชรพยายามจะล้วงลำตัวครับเล่นงานฐานล่างก่อนครับบัวแล้วล็อกในโอ้โหเหลี่ยมขวางแล้วเสียบด้วยซ้ายครับกิ่งเพชรขยับเข้ามากิ่งเพชรก็ไม่หนีแล้วครับแล้วไฟนี้ครับเป็นไฟที่100พอดีเลยครับท่านครับของธนาโบฮาคอร์เต้โอ้โหนี่แหละครับนักชกจากสเปนก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาครับทิ้งหมัด1 2ครับขับไว้ทิ้งกับปั้นขวามาก่อนครับกิ่งเพชรขยับแทงด้วยซ้ายขวาเสียบด้วยซ้ายคืนเหมือนกันเอาล่ะครับมีของดีมาฝากเหมือนกันนักชกจากสเปนไม่มียอมอยู่แล้วครับนะครับครับหน้าเข้าหาครับพยายามจะแย่ซ้ายวัดระยะเข้ามาบวกด้วยหมัดขวาครับเย็ดตกด้วยหุกซ้ายเจอหมัดขวาสวนเอาแล้วก็วันนี้นี่โบฮานี่ปักหลักแรกเลยครับอยากจะเล่นงานฐานล่างพับนอกพับในของกิ่งเพชรกิ่งเพชรขยับเข้ามาเจอศอกขวาขบวนออกมาค้ำไว้ถีบด้วยซ้ายครับทางด้านกิ่งเพชรเอาเลยครับยันคืนเลยครับทางด้านโบฮาจะมาพยายามจะปักศอกซ้ายครับบัวนั้นยังไม่หลวมเลยครับดูครับตกด้วยหุกซ้ายคืนหมดยกที่1ครับขอเชิญพบกับ2พิธีกรระดับโลกวงแม็กซ์มวยไทยและเฮียแม็กซ์มวยไทยสวัสดีพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศเตรียมพบกับนักสู้ที่ผ่านมาแล้วทุกสภาพดินทุกพันธุ์พืชไม่ว่าจะเป็นข้าวยางพาราอ้อยมันสำปะหลังปาล์มข้าวโพดผักผลไม้และผู้ชนะได้แก่ปุ๋ยโฟแมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กสอบถามโทร0615648888รายการมวยไทยไฟเตอร์ชมการต่อสู้ของสุดยอดนักชกระดับโลกในศึกมวยไทย3ยกสุดมันถ่ายทอดสดตรงจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยาจันนี้พบกับคู่มันประจำรายการน้อยหน่าสิทธิ์สนธิเดชปะทะราชคูเกียรติประพัฒและคู่เดือดประจำรายการลูกกรอกเสถียรมวยไทยปะทะผู้พานเล็กเกียรติตะวันชัยแฟนมวยพันแท้ห้ามพลาดมวยไทยไฟเตอร์ถ่ายทอดสดวันจันทร์ที่10กันยายนนี้เวลา 18:25 นทางช่องดาว26
โอ้โหนี่คือความมันระดับโลกท่านผู้ชมครับตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยที่เวทีแม็กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยาประเทศไทยเนี่ยเปิดให้คนไทยเนี่ยรับชมฟรีแต่ตอนนี้ต้องเบรกไว้ก่อนท่านผู้ชมถ้าเป็นไปได้เปิดดูทีวีทางช่องดาวดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอย่าว่าแต่ที่นั่งเลยครับที่ยืนยังไม่มีเลยครับที่ยืนยังไม่มีเลยครับแม่นี่คือเรื่องจริงครับครับเต็มความจุเลยครับดูจังหวะศอกซ้ายครับปั้งเข้าไปกับบริเวณท้ายถอยครับโอ้โหพยายามใจรันมันไปเจอศอกซ้ายของบัวฮาอะไรครับเอาแล้วครับว่ากันต่อยกที่2ครับขวามาเนี่ยสะเกียวครับเพชรปั้งศอกซ้ายทีครับบัวฮาเอาแล้วครับของดีจากสเปนพยายามจะล็อกในครับบัวฮาตั้งแขนไว้ทีเพชรพยายามจะกระชากเหลี่ยมเอาแล้วครับลูดไม่ได้ครับกรรมการแยกออกมาบัวฮาตกบนซ้ายวางด้วยแข้งขวาครับพยายามมาพยายามจะตรงด้วยฮุกซ้ายหัวดันไว้วางแค่ขวาโอ้โหดูครับวันนี้เตรียมตัวมาดีหรือเกินแล้วมีสองขาสุดปักด้วยสองซ้ายเลยครับบัวเอาละครับวงในแทงด้วยซ้ายก่อนกำลังบุกกระด้านกิ่งเพชรครับครับพยายามมาเสียบวางด้วยแข้งขวาคืนวางด้วยแข้งขวาอีกทีโอ้โหเบิ้ลแข้งเลยครับงานบัวโอ้แกเตะยังไงเตะกระสอบเลยครับเตะด้วยความมั่นใจครับบัวแล้วดูครับจังหวะแกก้าวออกนิดเดียวครับอ่าครับกิ่งเพชรตีซ้ายบัวพยายามจะตั้งหลักให้ได้ครับเสียบอีกทีครับธนากิ่งเพชรกิ่งเพชรพยายามจะเล่นงานบัวด้วยวงในเลยครับแต่บัวมีศอกสลับพยายามมาศอกซ้ายสวนเสียบด้วยขวาสวนเลยครับแล้วตัดล่างคนลงมาโอ้กดได้แล้วมาแกไม่แข็งครับธนาบัวฮาเอาเลยครับกรรมการแยกออกมาก่อนครับบัวพยายามโอ้โหกิ่งเพชรเสียบซ้ายตบด้วยซ้ายแล้วพยายามจะเติมด้วยหมัดครับอย่ามาตรงดึงซ้ายล็อกนายพยายามจะตั้งแขนสู้ครับบัวกิ่งเพชรพยายามจะเสียบด้วยเขาซ้ายบัวสวนด้วยเขาขวาเหมือนกันพยายามจะปิดมาครับแม่ความเร็วครับวงนายทางด้านกิ่งเพชรทำได้ดีอย่าบุกต่อครับตบด้วยซ้ายกิ่งเพชรเดินหน้าบัวหาเล่นงานฐานล่างครับไม่ถึงหัวมาเจอแขนขวาเลยครับบัวรออยู่แล้วครับกิ่งเพชรพยายามจะตบด้วยหุบขวาเบียดเข้ามาล็อกนายได้เสียบด้วยเขาซ้ายตีด้วยเขาซ้ายเอาละครับไปยืนให้ตีแบบนี้ไม่ได้ครับทางด้านบัวฮาพยายามจิ้มลำตัวมาแล้วครับแม่แกกล้าต่อยจริงครับกิ่งเพชรเสียบซ้ายล็อกในหมุนเหลี่ยมตีด้วยเขาขวาเอาละครับพยายามจะใช้วงในนี่แหละครับทางด้านกิ่งเพชรกรรมการแยกออกมาก่อนครับเดินหน้าตบมาพยายามจะออกหมัดครับเสียบก่อนครับทางด้านกิ่งเพชรแล้วป้าวางกันหลักเลยครับลูกนี้ทำได้ดีครับบัวพยายามจะปักด้วยศอกขวากิ่งเพชรล็อกในได้กดลงมาหมุนเหลี่ยมพยายามจะหมุนเหลี่ยมครับแต่ยังตีไม่ถนัดเอาละครับใช้วงในเป็นหลักแล้วครับทางด้านกิ่งเพชรปักหลักรอตบซ้ายก่อนครับขวาวืดครับจังหวะวางแค่ขวาแล้วโอ้โหโดนลงโทษด้วยเขาซ้ายกิ่งเพชรเสียบด้วยซ้ายเจอหมัดขวาสวนครับล็อกแล้วครับทางด้านกิ่งเพชรบัวไม่ให้ตีครับไม่ยอมให้ตีง่ายๆครับล็อกได้แต่ตียังไม่ได้ครับหมดยกที่2ครับห้ามพลาดรายการมวยไทยไฟเตอร์ชมการต่อสู้ของสุดยอดนักชกระดับโลกในศึกมวยไทย3ยกสุดมันถ่ายทอดสดตรงจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยาจันนี้พบกับคู่มันประจำรายการน้อยหน่าสิทธิ์สนธิเดชปะทะราชครูเกียรติประพัฒและคู่เดือดประจำรายการลูกกรอกเสถียรมวยไทยปะทะผู้พานเล็กเกียรติตะวันชัยแฟนมวยพันแท้ห้ามพลาดมวยไทยไฟเตอร์ถ่ายทอดสดวันจันทร์ที่10กันยายนนี้เวลา 18:25 นทางช่องดาว26ขอเชิญพบกับ2พิธีกรระดับโลกวูแม็กซ์มวยไทยและเฮียแม็กซ์มวยไทยสวัสดีพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศเตรียมพบกับนักสู้ที่ผ่านมาแล้วทุกสภาพดินทุกพันธุ์พืชไม่ว่าจะเป็นข้าวยางพาราอ้อยมันสำปะหลังปาล์มข้าวโพดผักผลไม้และผู้ชนะได้แก่ปุ๋ยโฟแมนราคาเพื่อคนที่แม็กซ์สเตเดียมพัทยาประเทศไทยกันอีกครั้งครับนี่เป็นคู่เปิดหัวของรายการแม็กซ์มวยไทยแล้วครับดูเดือดสนุกเลยครับโอ้โหคู่ปรับเก่าครับครั้งที่แล้วเพิ่งเจอกันมาหมาดๆครับในพิกัด60แต่วันนี้ขยับเพิ่มมาเป็น 61.5 ทางด้านกิ่งเพชรครับเคยเอาชนะมาได้ในครั้งที่แล้วครับนี่ครับจังหวะกระแทกครับวางด้วยแข้งขวาทันทีโอ้แล้วนี่ครับเบิ้ลแข้งโชว์เลยครับทางด้านเจ้าบัวฮาแต่นี่ครับจังหวะวงในกลับกลายเป็นวันนี้ครับทางด้านกิ่งเพชรทำได้ดีครับ
ปกตินี่ไม่ใช่มวยเข่าอาชีพครับพี่อ้นครับโอ้กิ่งเพชรพยายามที่จะเน้นเข่าเลยครับแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับที่นี่ยกสุดท้ายครับ3นาทีที่เหลือครับนะครับซ้ายปากคืนด้วยขวาเอาละครับบัวเดินหน้าปุกเลยครับยิงเลยครับปัด1 2เดินไปแย่ซ้ายวรยาปักไป2แล้วเสียบในแล้วตุกเลยครับทางหน้าบัวแต่เสียหลักล้มลงไปด้วยครับพยายามที่จะใช้เหลี่ยมบ้างครับตบด้วยหมัดขวาพยายามจะเสียบด้วยซ้ายล็อกในหมุนเหลี่ยมเอาละครับตั้งเอาไว้ครับไม่ยอมให้ทางด้านบัวหาได้กระชากครับเอาละครับปัด1 2กิ่งเพชรตีบัวพยายามจะตั้งไว้ครับตีได้ไหมไม่ได้ครับโอ้โหพยายามจะใส่เข่าเลยครับกิ่งเพชรเบียดเข้าหาวางซ้ายเจอหมัดขวาสวนบัวรอจังหวะสวนด้วยหมัดขวาเหมือนกันครับตบด้วยซ้ายอย่ามาปักด้วยศอกขวาเลยครับบัวนะครับเสียบมาอีกแล้วครับขวาด้วยแค่ขวาโต้คืนแล้วปักด้วยศอกล็อกนายกระชากล็อกตีเลยครับทางด้านกิ่งเพชรนะครับกิ่งเพชรเดินหน้าบัวพยายามจะจิ้มลำตัวพยายามจะเน้นที่หมัดมากขึ้นเลยครับบัวแล้วปักด้วยศอกขวากิ่งเพชรเสียบด้วยซ้ายบัวล็อกนายได้กระชากเหลี่ยมเททิ้งเลยนะครับกรรมการแยกออกมาครับได้หลักได้เหลี่ยมครับจังหวะนี้ตบซ้ายก่อนครับธนบัวฮาโอ้ขยับวางแข้งขวาเบียดเข้ามาวางซ้ายเจอมาหุบขวาสวนปาแล้วก็แข้งขวาเกี่ยวได้เททิ้งเลยครับเลยนะครับธนบัวฮาล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่ครับอยากจะหุบซ้ายครับหน้าซ้ายไม่ถึงครับกิ่งเพชรมาปักหลักทิ้งไปศอกแล้ววงในแกดูครับแกจับได้นะครับบางทีแต่ไม่ตีครับบัวฮาเป็นฝ่ายเบียดเข้ามาขวางแข้งซ้ายบัวพยายามจะสวนด้วยหมัดขวาบริเวณลำตัวแล้วทิ้งด้วยหมัดขวาเอาละครับเบียดเข้ามาพยายามจะปักด้วยศอกซ้ายเอาละครับหน้าหน้าบัวเสียบโอ้ยจังหวะแทงเมื่อครู่นี้ครับขยับเข้ามาเจอแข้งซ้ายของกิ่งเพชรยังไม่ละความพยายามทั้งคู่เลยครับดูวางซ้ายเจอขวาสวนนะครับหน้ากิ่งเพชรโยกเตะซ้ายเลยครับบัวทิ้งด้วยศอกวงในตีซ้ายเทเลยครับธนกิ่งเพชรอาศัยความแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับว่าลุกขึ้นมาว่ากันต่อนะครับโยกเลยครับซ้ายวาขยับเอ้าเตะลมครับโอ้นี่ครับพยายามจะงัดหมัดชุดเข้าใส่ครับธนบัวฮาโอ้ขาแล้วก็หลวมเจอแข้งซ้ายเพชรรอจังหวะนะครับโยกเข้ามาวางซ้ายบัวโอ้โหรับอย่างนี้ไม่ดีครับโอ้โหโดนซ้ายอีกแล้วครับวาเดินพยายามจะต่อยมัดที่สองนะครับในช่วงปลายยกครับและล็อกเลยครับกิ่งเพชรตีเสียบอีกทีครับบัวฮาเอาละครับครบ3ยกเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับคู่เปิดหัวของรายการครับทางด้านกิ่งเพชรพยุงลูกปั้นถ้ำครับกับทางด้านบัวฮาคอเต้จากสเปนในรุ่นพิการ 61.5 กิโลกรัมครับภาพช้าครับพยายามจะเสียบครับต้องบอกว่าวันนี้เปลี่ยนแผนเลยครับทางด้านกิ่งเพชรพยายามจะใช้วงในครับโอ้นี่ครับจิ้มด้วยหมัด1 2ครับโมฮาซ้ายหน้าของกิ่งเพชรขวาของโมฮาแล้วเกี่ยวเสียหลักล้มลงไปครับโอ้โหเลยนี่ครับจังหวะศอกขวาครับปั้งเข้าไปครับอุ้ยหน้าแตกจริงครับเอาละครับไปบนเวทีครับAlright, ladies and gentlemen, before we go to the judge's decision, let's check out the bonus round! Sponsored by the Max Muay Thai mobile app. Get ready for the hardcore, trademark Max Muay Thai action and watch our shows every day of the week, worldwide. Download now from the Google Play and iOS stores.Bonus for blue and red corner. Max Muay Thai mobile app. More fighter reach 90 degrees so the boss receive bonus 1,000 baht each. All right, ladies and gentlemen. After three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner. Red corner. King Pet, Peyung, Lu, Bon Tong.Alright, ladies and gentlemen, we'll be wrapping up the short break. Next fight, Thailand vs.